ได้ใช้ความสร้างสรรค์ความยืดหยุ่นและได้ใช้ความบนตีนในการต่อสู้กับเผด็จการซึ่งมีพื้นฐานเป็นอำนาจเถื่อนนะครับผมให้โลกได้รับรู้โดยทั่วกันให้โลกได้รับรู้โดยทั่วกันว่าถ้าเกิดความรุนแรงขึ้นมันไม่ได้มาจากเรามันไม่ได้มาจากชุดเป็ดมันไม่ได้มาจากไก่โอ๊กวันนี้ก็เห็นว่ามันยังแค่เป็ดคือเป็ดจริงเป็นสัญลักษณ์ค่ะนั่นแหละครับผมคิดว่านี่คือความสวยงามของกระบวนการประชาธิปไตยแล้วการชุมนุมในวันนี้จะก็คงจะเน้นการปราศรัยเป็นหลักแล้วก็มวลชนที่เขามีอารมณ์ร่วมเขาก็น่าจะถ่ายกิจกรรมอะไรอย่างนี้การเปิดเพลงเต้นอะไรอย่างนี้อันนี้แล้วก็มองว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่มีพื้นที่ให้กับทุกคนที่อันนี้จะไม่ขัดจะค้างคืนหรือเปล่าอะไรนะครับตอนแรกผมก็จะต่อเนื่องหลายวันนะคะจะเป็นการค้างคืนหรือเปล่าคะตอนนี้ก็รอประกาศเริ่มอย่างนี้รอประกาศจากเวทีใหญ่ทีเดียวเลยดีกว่าพี่แต่วันนี้ในส่วนที่เราย้ายมาที่นี่ค่ะก็คือก็เปลี่ยนเป้าหมายที่ประกาศเปลี่ยนเมื่อคืนเป็นเพราะเหตุผลอะไรครับเป็นการแกงเพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้มาเห็นได้ชัดเจนโอ้พี่มุกผมขอบคุณป้ายนั้นมากนะฮะแล้วก็ผมก็แล้วก็คือในเมื่อฝ่ายนู้นเปิดหน้าชัดเจนแล้วว่าเขาใช้ความรุนแรงโดยไร้ความปราณีเราก็ต้องเอาความปลอดภัยของมวลชนเขาตั้งไว้ก่อนนะครับผมเราไม่ต้องการให้เกิดเหตุปะทะความรุนแรงซึ่งนั่นจะเป็นข้ออ้างให้มีการเอาทหารให้มีการใช้กฎอัยการศึกให้มีการยึดอำนาจใดๆก็ตามนะครับผมและที่สำคัญคือผมว่าหุ้นวชิรลงกรณ์หุ้นของวชิรลงกรณ์ไม่ได้อยู่ที่ธนาคารสามพันห้าอยู่ที่นี่อยู่ที่ SCB นี่แหละฮะดีตรงนี้เข้าเป้าตรงจุดแชร์ให้โลกรู้แชร์ให้คนไทยได้รู้ว่า SCB คือหม้อข้าวคุณสันตินากิจกรรมแชร์ถามว่าเราจะทำอะไรคืออะไรก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันครับผม